นอกหน้าสถานแห่งนี้นะฮะซ้ายขวาก็มีต้นลั่นทมกันแล้วกันเนาะมันเป็นสัญลักษณ์นะลั่นทมเนี่ยทางอีสานเขาทางอีสานและทางประเทศลาวเนี่ยสปป.ลาวเขาเสียเอิญว่ายังกับต้นจำปาจำปาเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของสปป.ลาวนะครับตอนนี้ลืมจำปาเขาไปเหน็บหูเวลาไปงานวัดงานอะไรเหน็บหูเนี่ยอะไรก็ว่ากันไปทำบาตรยามเช้าอยู่นั่นคือเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของประเทศลาวนะครับมาถึงบ้านเราก็เรียกว่ารถต้นลั่นทมซะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าอะไรอะไรลาวดีวดีอะลีลาวดีลีลาวดีโอเคนะครับเอาละนี่ก็คือหน้าสถานที่ที่เรียกกันว่าอาคารอนุสรณ์ลายสือไทยก่อนหนังสือไทยนั่นแหละอาคารอนุสรณ์สถานลายสือไทยด้านข้างเลยลงด้านข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงในเวลาผมไปไหนมาไหนประเทศอื่นๆก็อยากจะต้องการไปครับดูมิวเซียมเนี่ยครับเพราะอะไรมันเป็นรากเหง้าของการดำรงชีวิตในคนยุคก่อนมาเขาจะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์เป็นตัวแทนคุณค่าของความเป็นอยู่ของชนมนุษย์ในแต่ละส่วนของโลกมาถึงวันนี้เราก็เรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจริงๆก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ใกล้สนามหลวงนั่นแหละโอเคไหมครับมาถึงที่ตรงนี้มันเป็นจังหวัดสุโขทัยก็เลยใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงคำนะฮะคอควายนะฮะรามคำแหงคอควายนะครับเอาละเราจะเข้าไปข้างในว่าจะเห็นอะไรกันบ้างนะเจ้าหน้าที่ดูแลวันนี้เขาเปิดให้เข้ามาโดยที่ไม่มีบัตรเนาะครับก็ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่เขาดูก็น่าจะมีนะฮะเดือนละครั้งทำนองเนี้ยเรื่องพวกนี้ขอให้มีกันหน่อยก็ดีรองเท้าไม่ต้องถอดเนาะโอเคห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงห้ามกินห้ามสูบบุหรี่ห้ามนกห้ามแมวทุกห้องใช่ครับมันจะตัวเปล่านะขอสอบถามครับผมประชาสัมพันธ์จะขออนุญาตสัมผัสแต่ต้องอะไรขอมดำดินหรือเปล่าขอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมครับแต่ต้องสัมผัสแต่ต้องที่บอกความดำดินนะอ๋อจะอยู่ในตู้ค่ะแล้วก็โบราณวัตถุด้านในเราจะห้ามสัมผัสเด็ดขาดเลยไม่ห้ามมนุษย์นั่งไหนในโลกสัมผัส ตาดูได้ถ่ายภาพได้ไหมถ่ายภาพได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นภาพนิ่งห้ามวิดีโอค่ะแล้วก็ห้ามใช้แฟลชใช้แฟลชอ๋อโอเคแล้วก็เป็นภาพนิ่งอันนี้มันเทศกาลปีใหม่อะค่ะอันนี้มอบโปรการ์ดให้อธิบายความครับพระนะพระคเนศเทพแห่งศิลปวิทยาโอเคครับนะขอบคุณมากครับโอเคนะถ่ายไว้เลยลุงหงอก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 โอเคนะเอาละแล้วไปไหนต่อก็ต้องลาเลยแล้วก็เข้าทางนี้ค่ะมีอาคารด้านหลังด้วยออกทางไหนออกทางนี้โอเคไม่ต้องย้อนเนาะดูเห็นได้หมดทุกส่วนเนาะขอบคุณมากครับห้ามถ่ายวีดีโอลงลาแบบนั้นลาจอเหรอลาจอนั้นก็มีเท่านี้เพราะว่าถูกข้อกำกับทางด้านฐานนี้ห้ามใช้ภาพเคลื่อนไหวก็คือวิดีโอนั่นเองนะฮะถ้ามีก็มีคือภาพนิ่งห้ามใช้แฟลชโอเคนะเกรงว่าแสงจะไปกระทบกระเทือนวัตถุโบราณสึกหรอเพราะว่าแฟลชเป็นไฟฟ้ามันเป็นพลังงานก็เห็นด้วยนะกรณีนี้แต่เธอจะห้างไหนมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าธรรมชาติมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มันถือว่าสกัดกั้นไม่รับหนึ่งก็แล้วกันในส่วนนั้นโอเคครับ thank you very much ครับ